สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวบริการประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายน2559กับดิฉันกชพรแสงเงินมาเรื่องวันที่ข่าวแรกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมด้วยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านความโปรง่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรประจำปี2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ nacc.go.th หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2282 8668และสายด่วนปปช1205 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปวสส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมประกวดเยาวชนสร้างสารรค์สื่อแอนิเมชันไทยยังแอนิเมเตอร์คอนเทส์ในหัวข้อทัดอินไทยแลนด์ชิงทุนการศึกษาส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ thai n e w prd.go.th/en สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022488638และ02248861มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบุรพาเปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์กลุ่มวิชาการตลาดกลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหลักสูตรสองปริญญาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19มิถุนายน2559ณสำนักงานบัณฑิตศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ bbs. b u u a c t h หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0959849091 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2,559ปริญญาโทเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ปริญญาเอกเรียนวันและเวลาราชการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2,559ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ g r a d kmutnb.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์025552000ต่อ2407-8หมดเวลาสำหรับข่าวบริการในวันนี้แล้วค่ะไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ